วิกฤตโควิด -19 นี่ใกล้จบเต็มทีแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าไหมว่าผลพวงในทางดีของมันเนี่ยมีอัตราเร่งนะทำให้พวกเราเนี่ยเข้ามาใกล้เทคโนโลยีดิจิตอลกันมากขึ้นต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้การประชุมออนไลน์เป็นเรื่องปกติของทุกๆคนนะครับแม้ว่าเราจะกลับมาไหวไกลใช้ชีวิตเดินทางกันแล้วแต่ห้องประชุมทุกห้องจะต้องมีการทำไฮบริดคือ2โหมดฮะจะประชุมออนไลน์กับประชุมออนไซต์ก็ต้องพ่วงกันไปได้คุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าระบบเสียงนี่เป็นเรื่องสำคัญเหลือเกินนะเรื่องของไมค์คุณภาพในการรับเสียงให้ทั่วเท่ากันทั้งห้องนี่สำคัญมากๆการประชุมอย่างนี้จะเพอร์เฟกต์วันนี้แบร์ไตบุกบุกมาที่อาคารมหาจักรนะครับสุวิทซอย3นานาที่นี่มีมหาจักร Experience Center เป็นศูนย์ที่ทำให้คุณสามารถมาทดลองสัมผัสกับระบบเสียงที่ดีที่สุดได้สร้าง Conference Call ที่สมบูรณ์แบบครับกับระบบที่ชื่อว่าชัวร์ไมโครเฟล็กแล้วก็ STEM Ecosystem ผมหนุ่ยพงศุขอยากเห็นเอาไปสนุกกันเลยนี่แหละครับ Experience Center ของอาคารมหาจักรนะครับจากหน้าถนนนี่เดินเข้ามาไม่ถึง29คุณผู้ชมครับเข้ามาปุ๊บผมทึ่งถึงความตั้งใจในการจัดเซตต่างๆไว้ให้เราได้ลองอย่างเต็มที่นะครับต้องบอกว่านี่คือสาเหตุที่แบรนด์เครื่องเสียงดังระดับโลกหลากหลายแบรนด์นะมาใช้บริการการดิสทริบิวต์หรือจัดจำหน่ายในเมืองไทยโดยมหาจักรกันทั้งนั้นแล้วก็บอกว่าที่นี่นะครับก็ต้องยอมรับว่าศิลปินนักร้องโปรดิวเซอร์ดังนี่เขาผ่านกันมาหมดแล้วนะครับมาทดสอบกันจริงๆแล้วหลากหลายแบรนด์นะครับที่นี่จำหน่ายอยู่แต่วันนี้จะเน้นหนักไปที่แบรนด์ชัวชัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าชัวสมชื่อไมที่ผมใช้ก็ชัว MV7 นะครับเสียงดีจริงๆคุณผู้ชมที่จัดรายการให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแต่วันนี้เราจะมาดูระบบเสียงในการประชุมที่ชัวจัดไว้ในนามชัว STEM Ecosystem นี่เขามีเซตของห้องประชุมขนาดเล็กนะครับอันนี้นั่งกัน4ซ้า5ที่เท่านั้นเองตัวนี้ก็เรียกว่าชัว STEM Table นะเทเบิลสมชื่อวางบนโต๊ะเลยนะครับในทรงกลมนี้นะครับจะมีไมซ่อนอยู่8บวก1ตัวทั้งหมดคือ9ตัวนะครับรับเสียงรอบทิศจากทุกๆคนที่นั่งประชุมกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นลำโพงจากจุดเดียวกันนี้เลยแน่นอนแหละกล้องนี่ชัวก็มีด้วยนะครับเป็นกล้องชื่อว่า Hudley IQ กล้องนี้ความละเอียด 1080p ก็เหมาะสมกับการสื่อสารผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับก็สามารถจะถ่ายความคมชัดทุกคนแพนหาซูมหาแล้วก็ประชุมกับจอได้อย่างเต็มที่แต่ทีนี้ครับถ้าห้องประชุมคุณใหญ่กว่านี้ฮะเดี๋ยวนี้นะในตึกสไตล์สตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า Huddle Space นะครับนี่พื้นที่ประมาณนี้คุ้นตากันนะฮะมันจะโคซี่หน่อยคือมันจะโอบรัดเข้าไปมันจะมีพื้นที่ของการนั่งนะครับเรียงๆติดกันนะครับ4คน6คนนั่งได้แล้วก็มีสิ่งที่เอามาตอบสนองในไซส์ Huddle Space นี้นะครับนั่นก็คือชัวร์ STEM Wall หน้าตาเหมือนซาวบาร์เลยเป็นก้านยาวๆแบบนี้ทั้งไมค์และลำโพงอยู่ในตัวเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับมีโปรแกรมที่จะปรับแต่งเสียงนะครับหากคุณนั่งไกลคุณนั่งประมาณนี้เสียงที่พูดไปก็เท่ากันกับคนที่นั่งอยู่ใกล้และเสียงก็จะออกมานะครับจากทิศทางนี้นะครับก็ทำให้การประชุมเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ถ้าห้องประชุมใหญ่หน่อยฮะเขามีตัวอย่างนี้ฮะสมาร์ทคอนเฟอเรนซ์นะครับจะจัดการประชุมอย่างดีคุณต้องมาดูแบบนี้เลยนี่คือชัวร์สเต็มซีลิ่งนะครับซีลิ่งที่แปลว่าเพดานฉะนั้นไมค์เนี่ยติดไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการควบคุมทั้งหมดผ่านระบบเสียงเนี่ยผ่านสายแลนเพียงเส้นเดียวจบเลยได้ทั้งคอนโทรลได้ทั้งการส่งเสียงไปด้วยเสียงจะไปออกที่ลำโพงนะครับที่เรียกว่าชัวร์สเต็มสปีกเกอร์ซ้ายขวาเสียงก็กระหึ่มเลยทีเดียวในขณะที่ไมค์จากตัวซีลิ่งนี้นะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ามีเป็นร้อยตัวครับอย่าต้องถึงกับแกะมานับเลยนะครับเพราะว่าเสียงไมค์นี่จะสามารถดึงเอาเสียงจากผู้คนนะครับที่พูดจากมุมต่างๆของตัวห้องประมาณสัก30ตารางเมตรผู้ประชุมอาจจะสัก8คน12คนอันนี้ก็สบายแต่ทั้งนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราพูดกันไปอยู่ในกลุ่มของชัวร์ STEM Ecosystem ยังมีพระเอกอีกคนนี่รุ่นใหญ่เลยถ้าห้องประชุมใหญ่กว่านี้เป็นห้องประชุมไซส์ยักษ์เขามีวิธีการซ่อนไมค์ครับผ่านระบบชัวร์ไมโครเฟล็กอยู่ที่ชั้น3ของ Experience Center นี้เดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยห้องนี้แน่นอนเพราะว่าเขาเขียนถึงเราเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับนี่คือสมาร์ทคอนเฟรนซ์ของมหาจักรนะครับที่เปิดประสบการณ์ให้ทุกคนเนี่ยมาลองกันได้กับห้องประชุมจริงๆโอ้โหผมเข้ามาปั๊บผมประทับใจมากเก้าอี้ตัวนี้ผมเห็นในออนไลน์อยากได้มาตั้งนานแล้วไม่กล้าสั่งนี่เขาสั่งมา12ตัวโอ้โหวันนี้มาคุยเรื่องนี้ครับชัวร์ไมโครเฟล็ก MXA นะครับ
นี่ก็คือไมค์ที่ซ่อนตัวอยู่ในซีลิ่งหรือว่าระดับของเพดานนั่นเองคุณผู้ชมครับมองจากงานแล้วนะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก็คล้ายๆกับเป็นวอลเปเปอร์ใช่ไหมแต่ว่าดันไว้ด้านบนถ้าปกติแล้วคุณจะเซตแบบนี้ก็ได้ก็คือยื่นลงมาแต่ถ้าจะฝังไว้ในฝ้าให้เรียบเนียนกันก็ทำได้เหมือนกันนะครับในนี้เนี่ยมีไมค์อยู่เป็นร้อยตัวเลยโอ้โหและสิ่งที่ทำได้ก็คือสามารถจะโฟกัสเสียงนะครับผู้ที่ประชุมอยู่ในจุดต่างๆซึ่งห้องค่อนข้างใหญ่เนี่ยได้ถึง8โซนด้วยกันฉะนั้นมันจะล็อกได้แล้วก็จะเอาเสียงของทุกคนเนี่ยประมวลผลผ่านโปรเซสเซอร์ภายในนะครับตอนนี้เชื่อมกับระบบ Google Meet ไว้เรียบร้อยฉะนั้นจากป้ายห้องประชุมที่เป็นดิจิตอลด้านหน้าคุณผู้ชมสังเกตถ้าเกิดว่าเคยใช้นะนี่คือการซิงก์กับ Google Calendar เลยใครที่ Gmail มาหาเราแล้วก็บอกว่านี่จะประชุมกันเวลานั้นเวลานี้มันจะมีป้ายจองห้องประชุมแล้วก็เปิด Google Calendar ไว้นะครับซึ่งอันนี้แน่นอนนะครับก็จะมีผู้ที่เข้าประชุมกับเราซึ่งเขาก็จะได้ยินเราแม้ว่าเราจะอยู่จุดต่างๆกันคุณสุชัญญาครับอยากให้มาเข้าประชุมกันหน่อยซิว่าตอนนี้เสียงผมพูดอยู่ห่างๆเนี่ยชัดเจนไหมฮะชัดเจนมากค่ะขอบคุณมากแล้วถ้าผมเข้ามาใกล้ซะหน่อยละฮะชัดเจนอยู่ไหมฮะชัดเจนมากค่ะมันชัดกว่าไหมเพราะว่ามันคนละจุดกันน่ะหรือมันชัดพอๆกันได้ยินในระดับที่เท่ากันพอๆกันเหรอฮะโอ้สุดยอดเลยเอางี้เสียงผมนี่เดี๋ยวจะหาว่าเร่งตะตรงนั้นแล้วมาเบาตรงนี้เอาคนอื่นๆที่โทนเสียงต่างกันดีกว่าทีมงานครับเอ้าทำงานทำงานทำงานเข้าประชุมประชุมประชุมเชิญเลยเชิญเลยนี่ครับห้องประชุมใหญ่ๆแบบนี้นะครับติดไว้เพียงจุดเดียวนะครับแล้วก็ลำโพงที่เราได้ยินเนี่ยก็จะออกจากซ้ายและขวานี้นะครับก้านสีขาวๆนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวคานของตัวโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นลำโพงแล้วก็มีกล้องถ่ายชัดเจนตอนนี้คุณสุชัญญาอยู่กับเราไหนขอน้องเบียร์ก่อนลองนำเสนอในที่ประชุมหน่อยสวัสดีค่ะคุณสุชัญญาได้ยินเสียงเบียร์ไหมคะได้ยินค่ะคุณเบียร์คุณมีอะไรจะนำเสนอมั้งครับครับสวัสดีครับคุณสุชัญญาได้ยินใช่ไหมครับครับถ้านอกจากได้ยินแล้วเนี่ยคุณมีแผนโปรเจคอะไรจะนำเสนอไหมฮะดูเหมือนว่าผลประกอบการของเรากำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับถูกต้องเลยดีมากๆเชิญครับคุณรันสวัสดีครับคุณสุชัญญาสวัสดีค่ะคุณรันสวัสดีค่ะคุณสุชัญญายอดขายเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะงั้นสุชัญญาต้องบอกเราตรงๆแล้วแหละว่าเสียงที่ได้ยินกันแต่ละคนเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าเสียงของแต่ละคนได้ยินในระดับที่เท่ากันเลยค่ะเยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่เอาความรู้สึกอย่างเดียวนะคุณผู้ชมฟังได้เองเลยเพราะว่าเราได้ตัดคลิปนี้ระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยให้คุณผู้ชมดูผ่านจอด้วยอยู่ไกลแค่ไหนออกไปใช้ระบบ Google Meet หรือการประชุมอื่นๆนะครับจะห้องประชุม Zoom Microsoft Teams สามารถรองรับได้ทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาผ่านโปรโตคอลนี้นี่ Dante Protocol นะครับจะมีอุปกรณ์นี่โอ้โหเบื้องหลังเป็นไงหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่ามีแลกตัวคอนโทรลต่างๆนะครับตัวแอมพลิฟายเออร์นะครับตัวโปรเซสเซอร์ต่างๆอยู่ตรงนี้อยากจะบอกว่าเรื่องยากๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะเวลาคุณใช้งานนี่คุณผู้ชมสิ่งที่คุณจะได้เห็นคือการเปิดจากปุ่มเดียวกันนี่เวลามาถึงห้องประชุมนะครับเปิดปุ่มนี้แป๊ะปุ่มเดียวทุกอย่างจะออนเปิดทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องไปแยกจุดในการเปิดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการจัดการทำห้องประชุมแบบสมาร์ทคอนเฟรนซ์โดยมหาจักรครับเป็นยังไงล่ะครับได้ยินกับหูแล้วก็ต้องยอมรับว่าไมโครโฟนสุดเทพนี้นะครับ Shure MXA Series สุดยอดเลยใช้ได้กับห้องประชุมทุกประเภทด้วยเทคโนโลยี Steerable Coverage แล้วก็ Auto Focus ที่สามารถจะจับเสียงผู้พูดอย่างแม่นยำมากๆตามที่คุณได้ยินได้ฟังกันเลยครับครอบคลุมพื้นที่ทั้ง8ตำแหน่งในห้องประชุมโดยอัตโนมัตินะครับโหลบของไมโครโฟนจะจับเสียงแล้วก็ประมวลผลอย่างอัตโนมัติแบบ Real Time กันเลยนะครับในขณะเดียวกันสามารถจะตั้งค่าและควบคุมการทำงานผ่านซอฟต์แวร์บนเบราว์เซอร์นะครับซึ่งการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลนี้เป็นการทำงานผ่านสายแลนเส้นเดียวเรียกว่าเทคโนโลยี Dante Protocol ครับบริหารจัดการสัญญาณต่างๆได้ง่ายแถมยังมีความแม่นยำสูงมากๆด้วยความพิเศษอีกอย่างนะครับของระบบ Shure MicroFX MXA นี้คือเราสามารถควบคุมการทำงานทุกอย่างผ่านเบราว์เซอร์โปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับโอ้เมื่อเป็นเบราว์เซอร์ก็หมายความว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้คุณจะใช้ iPad ก็ได้หรือสมาร์ทดีไวซ์อื่นที่เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาได้แล้วก็เพียงแต่อยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันนะครับเข้ามาด้วยเลข IP ที่เราฟิกซ์กันไว้ก็สามารถจะควบคุมไมค์ตัวนี้ได้อย่างง่ายคุณผู้ชมดูหน้าจอก่อนตอนนี้นะครับโหลบของไมค์เนี่ยไปที่เบอร์2คือโซนที่กำหนดไว้นะครับแต่ถ้าผมเดินนะครับคุณจะสังเกตเลยเห็นมั้ยเปลี่ยนเป็นโซน5โซน6โซน4โซน3นี่โซน1
ทั้งหมดเนี่ยจัดได้ทั้งหมด8โหลบสูงสุดนะครับห้องประชุมนี้แม้ว่าใหญ่แล้วใช้แค่6เท่านั้นก็พอก็แปลว่าถ้าใช้เต็มประสิทธิภาพ8โหลบเนี่ยห้องประชุมใหญ่กว่านี้ก็ยังรองรับได้นะครับโอ้การจะร่วงรู้ IP address ของตัวใหม่นั้นก็ไม่ยากเลยนะครับเราดาวน์โหลดโปรแกรม Chua Device Discovery ซึ่งแน่นอนล่ะครับต้องใช้เมื่ออยู่ในวงแลนเดียวกันเท่านั้นก็จะสแกนตัวใหม่เจอแบบง่ายๆเลยโปรแกรมนี้นะครับใช้หา IP address ของใหม่เท่านั้นนะครับหาเจอครั้งก็ไม่ต้องใช้อีกเลยครับเว้นแต่จะตั้งเลขใหม่และถ้าจะย้อนกลับไปพูดถึงตัว Chua Stem Ecosystem ชุดประชุมห้องเล็กนะครับที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้าเจ้าตัวนั้นก็สามารถจะใช้เบราว์เซอร์ในการตั้งค่าได้เหมือนกันเลยแถมยังมีฟีเจอร์ต่างๆที่ทำให้ตั้งค่าได้สะดวกมากๆเลยล่ะครับหากไม่ใช่การใช้งานในห้องประชุมนะครับ MyChua MXA Ceiling นี้ยังจะรองรับได้อยู่ไหมถ้าเราไปเจอสถานการณ์ที่เซ็งแซ่กว่านั้นเช่นห้องเรียนนะครับขนาดใหญ่กว่าห้องสัมมนาโอ้โหผู้คนมากมายจะต้องเก็บเสียงทุกคนเพื่อจะสื่อสารกันให้รู้เรื่องชัดเจนที่สุดแน่นอนว่าเราจะเทสให้ดูแต่ไม่ใช่ที่นี่ครับมาแล้วมาอยู่ที่มหาจักรสาขารามคำแหงนะครับก็อยู่ปากซอยรามคำแหง 151/1 คุณผู้ชมครับที่นี่มีระบบที่เหนือกว่าไปอีกขั้นคุณผู้ชมดูสิว่านี่เป็นการจัดแบบคลาสรูมนะครับก็คือแบบห้องเรียนฉะนั้นเราจะเห็นชัวร์ Microfect MXA ไม่ใช่เพียงจุดเดียวแต่จะเป็น2จุดเลยโอ้โหมีอีก1จุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะการฝังฝ้าเข้ากับเพดานนะครับก็เนียนตาเลยมี2สีนะขาวกับดำคุณจะเอาสีขาวก็ได้จะได้เนียนกับฝ้าไปแต่ทั้งนี้นะครับเขาติดลำโพงในตำแหน่งต่างๆไว้เพื่ออะไรครับเพื่อจะมีระบบ Voice Lift การยกเสียงขึ้นผู้สอนเนี่ยอยู่หน้าห้องอยู่แล้วแน่ๆนะครับผู้สอนหันไปทางไหนไปเขียนกระดานไปอธิบายภาพต่างๆเสียงจากผู้สอนเนี่ยโดยธรรมชาติห้องเรียนทั่วไปผู้เรียนแถว 1-2 ก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดเพราะอะไรครับฟังครูชัดแต่หลังห้องล่ะเด็กหลังห้องนั่งเล่นตลอดเลยต่อไปนี้นะครับเกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาแล้วเด็กหลังห้องได้ยินชัดครับเพราะว่าลำโพงนะครับเสียงจากครูเข้าไมค์ซึ่งไมค์นี้ก็จะมีสูงสุดก็คือ8โหลบ2ตัวก็16โหลบกล่าวถึงแอเรียที่จะรับเสียงได้ทั้งห้องเนี่ยหลังห้องก็จะได้รับการ voice liftยกเสียงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับครูผู้สอนเลิกแล้วฮะวิธีการเดินเข้ามาแล้วมาหาไมค์ออกไมค์อยู่ไหนไม่ต้องมีไมค์ครับนี่ผมพูดอยู่เนี่ยเสียงก็ออนอยู่นะครับเพราะว่าสัญญาณการรับก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าปิดเขาเรียกว่ามิวก็จะทำให้เสียงไมค์เนี่ยไม่ไปออกที่หลังห้องแต่วันนี้นะครับเราจะแสดงออกถึงศักยภาพนะครับของระบบ Chua Microflex MXA ว่าสุดยอดจริงๆครูผู้สอนมีมือไม้เป็นอิสระสามารถจะเขียนกระดานหรือแม้กระทั่งนำเสนออื่นๆได้นะครับและนักเรียนเมื่อยกมือตอบตรงนี้ครูครับขอตอบหน่อยเสียงนักเรียนก็จะเข้าที่ชัวร์ไมโครเฟก MXA แล้วก็จะไปปรากฏที่ลำโพงฝั่งของครูนะครับที่หน้าห้องและแน่นอนระบบคอนเฟรนซ์คอลที่ออนไลน์นะเป็นไฮบริดใช่ไหมครับในห้องด้วยนอกห้องด้วยได้ยินชัดเท่ากันโอ้โหนี่คือความอัศจรรย์ครูผู้ชมจำชื่อไว้นะชัวร์ไมโครเฟล็ก MXA บอกมหาจักรเลยว่าดูแบร์ไตมาอยากได้แบบนี้รีวิวแบร์ไตให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมไว้เสมอนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าไมชัวร์ไมโครเฟล็ก MXA เป็นไมออนแลนนะครับหมายความว่าสายที่เชื่อมต่อกับตัวมันเนี่ยคือสายแลนไม่ใช่สายหูฟัง 3.5 มิล USB หรืออื่นๆฉะนั้นแน่นอนครับต้องพึ่งระบบเน็ตเวิร์คครับต้องมีการลิงก์สายแลนกับไมค์เนี่ยเข้ากับระบบเน็ตเวิร์คขององค์กรคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์มีคอมพิวเตอร์มีโปรเซสเซอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเอาเข้าจริงๆนะครับเราก็ต้องใช้งานที่มันเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาทำการเซตอัพติดตั้งนะครับซึ่งมหาจักรผู้ขายเขาก็มีทีมงานตรงนี้อย่างเต็มที่ฉะนั้นในมุมมองในการใช้งานไมค์นี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องมีความยุ่งยากในการเซตอัพอยู่พอสมควรซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยคุณได้ในมุมมองของการทำ voice lift นะครับหรือระบบที่บอกว่าพูดปุ๊บแล้วเสียงไปยกขึ้นในท้ายห้องหรือกลางห้องต่างๆตรงนี้ก็ต้องมีการเซตอัพก่อนผู้เชี่ยวชาญจะทำการโปรแกรมนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเสียงในทุกๆตำแหน่งในห้องจะได้รับเท่าเทียมกันนี่แหละคือเหตุผลที่ไมค์ตัวนี้จะต้องมาจัดจำหน่ายผ่านมหาจักรนั่นเองครับรีวิวที่ดีต้องมีมหาจักร Development วางราคาของชัวร์ไมโครเฟล็ก MXA ไมค์ตัวนี้ไว้ที่ราคา190000 ไม่ต้องทอนโอ้หรือถ้าคุณผู้ชมนะครับจะใช้ตัวที่เล็กกว่านะครับถ้าเราย้อนไปดูต้นคลิปนะครับก็จะมี Chua Stem Wall ใช่ไหมครับตัวนั้นอยู่ที่ราคา
54,900 บาทแต่55,000มีทอนหรือจะเป็นตัวเล็กสุดนะครับก็เริ่มต้นกับทัวร์สเต็มเทเบิลนะครับในราคา 29,900 บาทนี่คุณผู้ชมครับเรื่องเสียงนี่แล้วแต่ความพึงพอใจแล้วก็บัดเจ็ตในกระเป๋าเลยนะครับคุณสามารถจะบอกบัดเจ็ตที่มีกับทางมหาจักรได้จะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือหลักหลายๆล้านมหาจักรก็ตอบสนองทุกความต้องการให้ได้นะครับสนใจติดต่อ081-985-4864โทรเลยหรือจะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการประชุมเลยมหาจักรขีดกลาง conference.com ยังไงเราลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับวู้